นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอแสดงความเคารพแด่พระมหาเถรานุเถระคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์เพื่อนสาวธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในศีลสมาธิปัญญาจงมาเกิดมีในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ใฝ่ในคุณงามความดีโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้บะเมนพากันรับมันละยังมารับหรอครับไปเทียบมองได้เปิดกันให้ขึ้นถึงแกเทียงขึ้นไปหาแจงวาสนาเนาะขึ้นมาโยมก็รับมั้งไม่เถียงไปตะลุตนเจ้าของพระโลกมาถึงขึ้นมาเสียงอีสานเดี๋ยวตอนนี้โยมก็มาเป็นนางทั้งหลังในทั้งหน้าพม่านางมันออกไงแต่ไปเทศในศาลาคือกันไม่ไงมานางที่อาจารย์บ่ค่อยสินั่งนี่ละมานางทั้งหน้าค่อยสินั่งนี่ละก็ย้อนนั่งนี่ที่จะเป็นหนีช่อกสออยู่ว่าส่งยังว่าสมนำหน้าเลยเย้ครับอาจารย์นั่งพุ่นเราไปว่าสิ่งใดต่อเจ้านั่งที่ว่าตัวนั่งเตนี ก็ต้องขออนุโมทนานะครับกับอุบาสกอุบาสิกาพ่อใหญ่แม่ใหญ่แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพระอาจารย์มหาวิชัยดูสถานที่จะสร้างศาลาของท่านใหญ่โตมากทำงานจนตัวดำก็พอกันกับอาตมาพอดีที่จริงเราได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่ไปสี่รูปใช่ไหมสี่รูปแล้วก็ล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้มีสติปัญญามีความสามารถแต่องค์ที่พูดอยู่นี่มือสมัครเล่นนะไม่ใช่มืออาชีพแต่บังเอิญว่าพระอาจารย์มหาวิชัยเป็นสหธรรมิกที่อยู่ใกล้กันด้วยไปมาหาสู่กันง่ายช่วยเหลือกันพึ่งพาอาศัยกันหยิบยื่นความดีความเมตตาให้แก่กันมีแล้วก็ต้องดูแลกันพึ่งพาอาศัยกันเหมือนกับญาติโยมที่มาเนี่ยพึ่งพาอาศัยเมื่อเช้านี้สังเกตดูพวกเราได้ทุ่มเททั้งครูบาอาจารย์ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งญาติโยมทุ่มเทอะไรรู้ไหมทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์แรงศรัทธาแรงสติปัญญารวบรวมร้อมเป็นหนึ่งต่อสู้กันทั้งร้อนมาถึงตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเห็นแล้วก็รู้สึกว่าหน้าปราบปลื้มใจหล่อล้อมความกำลังได้หลายกำลังมารวมกันเหมือนกับเราเอาอิฐหินปูนทรายเอาน้ำเอาอะไรมาหล่อหลอมให้เป็นองค์พระพุทธรูปที่อยู่ตรงหน้าของพวกเราตรงนี้พอหลังจากเป็นองค์พระขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเรามีความรู้สึกยังไงอิฐหินปูนทรายถ้าเราไปกองไว้ธรรมดาเรากราบเราไหว้ได้ไหมไ
ไม่มีใครไปกราบหินกราบทรายนะแต่พอรอล้อมขึ้นมาแล้วมันเกิดความน่าเริ่มใส่น่าศรัทธาก็สามารถที่จะกราบที่จะไหว้ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ก็เหมือนกันเพื่อที่จะรอล้อมจิตใจของท่านให้กลายเป็นพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ประเสริฐได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางรูปบางองค์ต้องประพฤติปฏิบัติเป็น20 30พรรษาอย่างองค์ที่บรรยายธรรมผ่านมาแล้วในแต่รุ่น30พรรษาขึ้นนี่อาตมานี่ละอายุน้อยตัวก็เล็กนะพรรษาก็น้อยสติปัญญาก็ไม่มากมีพระองค์หนึ่งจากจังหวัดหนองคายท่านเจอหน้าท่านก็บอกว่าเอ๊ได้ยินชื่อรักชาติผมดูรายการดีๆทีวีเห็นอยู่ท่านเคยไปเทศที่วัดป่าจริยธรรมไหมก็บอกว่าเคยบ่อยไหมนิดหน่อยผมดูในรายการดีๆทีวีทำไมท่านตัวใหญ่จังพอเจอตัวจริงเล็กนิดเดียวท่านว่าอาตมาว่าผมเป็นของแท้เลยยืดได้หดได้ท่านแซวมาอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ท่านหล่อหลอมจิตใจของท่านให้กลายเป็นหนึ่งนะสมาธิหนึ่งเดียวจิตใจเป็นสมาธิแล้วแถมซ้ำเรื่องคล้ายๆกับการศึกษาการศึกษาเราเรียนทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติเพื่อที่จะเกิดผลเป็นปฏิเวทแล้วก็นำเอาความรู้เหล่านั้นมาแนะนำพร่ำสอนพวกเราเนี่ยอาตมาว่าไม่ใช่ของง่ายเลยไม่ใช่ของง่ายขนาดนั้นโยมบางคนเนี่ยก็ยังเคยพูดนะเคยพูดบอกว่าพระนี่บวชเข้ามาไม่ได้ทำอะไรแต่ทั้งที่พระก็ทำนะสวดมนต์ไหว้พระเขาพระไม่ได้ทำอะไรอยากเสียให้พระเป็นเลยใหม่ปะเนาะพุทธใหม่ไงค้อนแบบ จะให้ทำอาชีพเหมือนโยมแต่บางที่พระทำงานเหมือนโยมบางทีโยมก็ชอบทั้งที่มันไม่ถูกทำถูกวินัยที่จริงแล้วท่านทำงานถือว่างานหนักแต่ตรงนี้ทั้งสร้างศาลาทั้งสร้างองค์พระประธานด้วยอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นศูนย์รวมแหละโยมบางคนก็เซลกันเซลพระว่าอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆไปเจอวัยรุ่นเห็นผ้าเดินผ่านไปบางคนคนนึงมันบอกพระนี่ยังหนุ่มๆก็บวชอยู่ได้เนาะน่าอิจฉาท่านจังเลยแต่อีกคนหนึ่งไปอิจฉาทำไมพระพวกนี้ว่าสู้เราก็ไม่ได้ว่าเป็นงั้นท่านเทศก็เก่งนะเหมือนกันพระนักเทศนักเผยแผ่โอ้ยอิจฉาทำไมพวกความรู้ท่วมหัวเป็นผัวใครก็ไม่ได้ว่าอีกหาเรื่องให้พลาดจนได้แต่เรามาก็มองเลยขนาดที่ทางที่พระก็ทำนะโดยเฉพาะงานทางจิตองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนแรกเนี่ยเกิดมาในครรภ์ของมารดาเขาเรียกว่าปฏิสนธิใช่ไหมเกิดครั้งแรกครั้งที่สองคือคลอดออกมาเนี่ยลืมตาดูโลกแต่เกิดครั้งที่สามนี่เป็นการเกิดที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดง่ายๆก็คือพัฒนาตัวเองจากมนุษย์ธรรมดากลายมาเป็นพระบรมศาสดาผู้ที่เลิศเหนือโลกคือสามารถทำจิตใจของนี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิมองเห็นหนทางแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองนี่เอาคล้ายๆกับว่าสามารถละกองทุกข์
ออกจากจิตใจตัวเองได้กลายเป็นผู้ที่เลิศเหนือโลกไม่ใช่เลิศอยู่ในโลกไม่ใช่เลิศในโลกนี้นะเหนือโลกด้วยเพราะเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิถือว่าคล้องอยู่ในโลกแหละที่จริงพระองค์ก็เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองที่กำลังพูดอยู่นี้เพื่อให้เราได้ย้อนมองกลับมาหาชีวิตของตนเองที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้แหละคือเราเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งชีวิตหนึ่งเนี่ยเราได้พัฒนาตนเองไปถึงไหนแล้วคำว่าพัฒนาในที่นี้หมายถึงการพัฒนาจิตนะไม่ได้หมายถึงร่างกายร่างกายนี่ที่จริงเราก็ตกแต่งแต่ที่จริงก็ตกแต่งไม่ได้หรอกมันยิ่งอายุมากไปก็ยิ่งแก่เท่าแต่สำนวนเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ที่จริงมันแต่งไปมันก็ได้แค่นั้นแหละแต่จิตใจของเรานี่มันแต่งได้มันพัฒนาได้ตรงนี้อย่างพระพุทธเจ้าเราพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ก็เกิดมาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีกิเลสมีตัณหามีความโลภโกรธหลงแต่ว่าพระองค์นี่พัฒนาตนเองจากมนุษย์ที่มีความโลภแต่เป็นผู้ที่ไม่โลภมีความโกรธพัฒนาให้เป็นผู้ที่ไม่โกรธจากเป็นผู้ที่มีความลุ่มหลงก็พัฒนาให้เป็นผู้ที่ไม่มีความลุ่มหลงนี่คือความพัฒนาของพระองค์แล้วก็เราพระอรหันต์สาวกทั้งหลายแล้วตัวเราละคราวนี้เราก็ถือว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งควรที่จะคิดที่จะพิจารณาแหละว่าเราเกิดมาพบหนึ่งชาติหนึ่งโดยเฉพาะชาตินี้สังขารร่างกายของเราเนี่ยมาถึงขนาดนี้ตั้งแต่นี้ไปจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งที่อาศัยเราก็ต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นประโยชน์ในไอ้เป็นสิ่งที่ในการทำประโยชน์ให้กับตนเองเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่อาตมาจะพูดนี้เหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดมาแล้วทุกองค์ท่านก็จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทานศีลภาวนาแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยท่านจะเอ่ยชื่อหรือไม่ก็ตามธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยย่นย่อออกมาแล้วก็อยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยอาตมาก็เลยอยากให้พวกเราได้ย้อนมาถึงชีวิตตัวเองเนี่ยแล้วก็พัฒนาไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตของเรานี่มันหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้คุณงามความดีที่เราทำในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าในปัจจุบันนี้ก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งที่อาศัยเหมือนเราเดินทางเหมือนเดินทางไกลจะไปสู่จุดหมายปลายทางบางครั้งเราก็ต้องอาศัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอันนี้เปรียบเทียบเหมือนทางโลกทางธรรมก็เหมือนกันทานศีลและภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตัวนี้เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งที่อาศัยของชีวิตเราเพราะว่าเราเกิดมาแล้วจำเป็นต้องแก่ไม่จำเป็นเราเป็นหน้าที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำใจด้วยถ้าพูดถึงเรื่องความแก่เจ็บตายไม่มีใครก็ชอบเนาะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สอนเอาไว้ดีนะท่านบอกว่าถ้าไม่อยากเศร้าโศกจงมองโลกเป็นอนิจจังถ้าไม่อยากผิดหวังก็อย่าหวังในสิ่งที่มันผิดมันก็เป็นอนิจจังจริงๆแหละทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีสติปัญญาพอนี่สิ่งรอบข้างจะกลายเป็นธรรมะทั้งหมดนะ
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าเป็นสัตว์นกหนูปูปีกต่างๆโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่าในเขาอยู่กับธรรมชาตินี่อย่างตรงนี้อยู่ในธรรมชาติจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะไปหมดเลยโยมแล้วอีกอย่างถ้าสติปัญญาของท่านเนี่ยมีมากพอบางครั้งเนี่ยเห็นคนเขาร้องเพลงยังน้อมเข้ามาใส่ตัวเองได้น้อมเข้ามาเป็นธรรมะได้บางทีโยมมันโกรธกันด่ากันบางทีก็น้อมเข้ามาใส่ตัวเองได้เหมือนกันบางทีเห็นหนุ่มสาวก็จีบก็ยังน้อมมาใส่ตัวเองได้เลยเนี่ยถ้าสติปัญญาพออาตมานึกเมื่อถึงตรงนี้นึกถึงตนเองนิดหนึ่งสมัยแต่ก่อนเคยสมัยยังไม่ได้บวชนะสมัยยังเป็นคนอยู่เพื่อนเขาไปจีบสาวผู้เป็นสาวมาอาตมาก็ไปกับเขาแต่พอเขาแต่งงานกันแล้วพอดีอาตมาบวชตอนเช้ามาเป็นบิณฑบาตเขาก็มีลูกคนที่เป็นเมียเนี่ยอุ้มลูกคนที่เป็นสามีเป็นผัวเป็นเพื่อนอาตมาเนี่ยแหละก็ถือคาบถือไถถือจอบถือเสียมจะไปไล่ไปนาเนี่ยแหละพอมองเห็นแล้วมันย้อนเข้ามาใส่ตัวเองเลยนะบอกว่าอย่างผู้หญิงก็ตอนสมัยเป็นสาวก็พอดูได้อยู่แต่พอมีลูกแล้วมันขี้เหร่จ้ะบอกภาษาวันนอดผมก็บ่มีนางก็บ่อาบนะยังไปเศร้าไปทนาไปหน้าแต่เศร้ามันย้อนเข้ามาใส่ตัวเองในขณะพรรษาแรกนั่นมันก็เกิดความกลัวขึ้นมาเห็นเพื่อนก็มีความทุกข์อะไรเนี่ยการทำมาหากินการดิ้นรนการขนขวายต่างๆเนี่ยอาตมาคิดอย่างหนึ่งเวลาสมัยบวชใหม่ๆถ้าเวลาจิตใจมันนึกถึงทางโลกมากมันจะมีความรู้สึกตื่นมันสวนขึ้นมาตัดทันทีว่ากลัวอย่างหนึ่งคือกลัวทุกข์กลัวความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตมันตัดพลึบขึ้นมาเลยมันก็เลยพอประคองตัวเองอยู่ได้บางทีเห็นคนเขาเขียนกรเขียนจดหมายสมัยแต่ก่อนความรักอะไรหายหากันแล้วก็อ่านมีพวกวัยรุ่นมันเขียนอ่านอยากจะฟังไหมแต่เป็นธรรมะไปในตัวนะมันเขียนบอกว่าอะไรบอกว่าคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ต่างก็ปรารถนาอยากจะมีความรักเพราะความรักทำให้เกิดพลังใจบอกว่างั้นแต่จะมีสักกี่คนที่สมหวังในความรักเพราะความรักบางครั้งก็มาโดยไม่เตือนให้รู้ล่วงหน้าถึงเวลาจากไปก็ไม่ได้บอกลาใช่ไหมแต่หลายคนบอกว่าถ้าจะจากไปก็ขอให้ไปด้วยรอยยิ้มมันจะไปด้วยรอยยิ้มได้อย่างไรเพราะการพักผ้าจากสิ่งอันเป็นที่รักก็บ่งบอกถึงความผิดหวังอยู่แล้วส่วนมากจึงมักจะไปด้วยความเศร้าและหยดน้ำตาเสมอปรุยเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่เคยหยุดนิ่งชั้นใดความรักก็เช่นเดียวกันหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้วันนี้รักวันนี้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎของอนิจจังเพราะฉะนั้นความสุขและความสมหวังที่เกิดจากความรักจะมีมาจากไหนลงท้ายว่าลืมมันซะเนาะว่าสมบัติมันจะผิดหวังอย่างแง่งเลยอาตมามาฟังดูใช้ได้เว้ยแสดงว่าไอ้นี่มันบินบวชได้เลยก็เป็นอนิจจังจริงๆอะไรอาตมาจะบอกว่าถ้าไม่อยากเศร้าโศกจนมองโลกเป็นอนิจจังไงแต่ถ้าไม่อยากผิดหวังก็อย่าหวังในสิ่งที่มันผิดถ้าหวังในสิ่งที่มันถูกแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งใดมันจะผิดจะถูกเนาะนี่แหละนี่แหละเรียกว่าชีวิตนะโยมเราดูดีๆชีวิตเรามีคำหนึ่งที่อาตมาชอบแล้วก็มักจะท่องอยู่เป็นประจำเขาเขียนไว้ว่าคือหมายถึงว่าชีวิตนี่มันถ้าพูดถึงเรื่องตรงนี้นะพวกเรา
คล้อยตามหรือบางทีเศร้าเลยนะอันนี้เป็นการให้มองสะท้อนสะท้อนกลับบอกว่าบางครั้งเราไปเจอชีวิตที่มันมีความทุกข์มีความโศกมีความเศร้ามีความเสียใจบางครั้งเนี่ยมันทำให้เรานี่ท้อแท้ใจแต่ถ้าพวกเรานี่เรียกว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงๆเนี่ยทำใจได้นะเป็นนักปฏิบัติจริงทำใจได้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยมาฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์พอบางทีเกิดความทุกข์เกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาในชีวิตในครอบครัวบางทีน้อมนึกถึงเห็นได้ยินครูบาอาจารย์เทศน์เรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยน้อมเข้ามาใส่ตัวเองเลยสามารถทำใจได้โยมคนหนึ่งอยู่ทางเนี่ยไม่ไกลจากหนองบัวลำพูเนี่ยรู้สึกว่ามีความมีปัญหาในชีวิตเนี่ยในครอบครัวจนถึงขนาดจะผูกคอตายเลยนะผูกคอตายถึงขนาดว่าจะเอาเงินประกันชีวิตของตัวเองนี่ไปใช้หนี้แต่พอหลังจากไปฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ที่บรรยายธรรมแบบเป็นงานแบบนี้แหละทำใจได้ในสมัยแต่ก่อนเราได้ยินเมตรหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านไปฝึกไปหัดเทศตีสี่ตีห้าท่านก็จะขึ้นเทศบนธรรมาสน์แต่ไม่มีใครมาฟังนะเทศให้เสาสลาฟังก็เทศขึ้นต้นก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็เจริญพรญาติโยมเสาสลาแล้วก็ว่าไปแหละแต่บังเอิญมีผู้หญิงคนหนึ่งมีปัญหาในชีวิตมีความทุกข์เกิดขึ้นนะอยากจะไปผูกคอตายแต่บังเอิญไปผูกคอตายก็ไปผูกข้างๆกับข้างๆวัดนั่นแหละเอาเชือกไปมัดกิ่งไม้อย่างดีนะโยมได้ยินเสียงหลวงพ่อองค์นี้แหละเทศกำลังหัดเทศอยู่พอดีเลยว่าก่อนจะตายเดี๋ยวฟังเทศสักหน่อยหน่อยก่อนจะตายจะฟังเทศนะพอฟังไปฟังมาแล้วก็เลยลืมตายเข้ามานั่งฟังธรรมคลานเข้ามาตั้งแต่หน้าศาลาหลวงพ่อก็นั่งหลับตาเทศพอลืมตาขึ้นมาตกใจเลยพอเห็นผู้หญิงคนนี้มานั่งอยู่ข้างหน้าพอดีคนเดียวนะหลวงพ่อนี่ก็เก่งอันนี้เรียกว่าเราบางครั้งในชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละปัญหามันเกิดขึ้นได้หลายอย่างปัญหาเราจะต้องแก้ไขได้เป็นนักปฏิบัติต้องแก้ไขได้บางคนเนี่ยเคยพูดไว้นะเคยพูดไว้อันนี้อาตมาพูดไปตามที่คิดแล้วก็พูดไปนะอันนี้ก็เรียกว่าบางคนบอกว่าถ้าเรามีเงินสักอย่างเรามีที่ดินที่ไร่ที่นามีทรัพย์สมบัติแล้วไม่จำเป็นต้องไปเข้าวัดไม่จำเป็นต้องไปฟังเทศน์ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติเขาว่าไปอย่างนั้นนะอันนี้ได้ยินนะได้ยินนั่นแหละอาตมาเคยพูดเรื่องหนึ่งว่าเคยพูดแบบสนทนากันว่าโยมถ้าโยมพูดอย่างนี้อันเนี้ยอาตมาจะให้ข้อคิดข้อคิดยังไงแล้วมันบอกว่าถ้าสมมติว่าโยมเนี่ยมีบ้านหลังงามๆราคาสัก10ล้านแต่ถ้าลูกไปเสพยาบ้าไปติดยาบ้าหรือว่าไปเป็นนักเลงหัวไม้หรือว่าไปติดกินเหล้าเมาสุราไปตีหัวหมาด่าหัวเจ๊กเขกหัวไตใส่หัวฝรั่งบางทีก็โดนจับเข้าคุกเนี่ยถามว่าบ้านหลังงามๆราคา10ล้านโยมจะนอนหลับไหมไม่หลับครับนอนมือไก่หน้าผากนะกลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นไฟถ้าสมมุติว่าโยมมีเงินไปซื้ออาหารจานละ500จานละ 1,000 จะเอาอะไรล่ะหูสลามมาก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นทะเลาะกับพ่อบ้านหรือได้ยินว่าพ่อบ้านไปมีกิ๊กมีน้อยอะไรเนี่ยถามว่าอาหารวันนั้นโยมจะกินลงไหมถามไม่ลงครับ
กืนกับว่าเขาลิ้นมันขมเนาะนั่นแหละเรียกว่าที่จริงแล้วนี่การกินอาหารให้มันอร่อยมันก็แค่ลิ้นแต่ที่จริงตัวใจนี่ท่านถ้ามันใจมันเสียสักอย่างแล้วก็หมดเลยก็เลยคือเป็นการยกตัวอย่างพอดีโยมคนนั้นแกเปิดร้านขายของแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยแกมาได้ยินแกก้มกราบแล้วแกบอกโอ้ยถ้าไม่ได้ยินอาจารย์พูดสงสัยจะตายอยู่กับหม้อก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแกว่าอย่างนี้ก็รีบเข้าวัดเลยอันนี้คือพูดในเชิงคิดนะมันก็เป็นอย่างจริงๆที่ว่านั่นแหละเราจะมีรถคันงามๆจะมีบ้านหลังโตๆจะมีอาหารจะมีเงินจะมีทรัพย์สมบัติแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าจิตใจของเราไม่ดีสักอย่างจิตใจมันเสียน่ะเสียหมดทุกอย่างโยมคนหนึ่งทำงานเงินเดือนละ 40,000 สมัยนั้นรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันตกต่ำเขาลดเงินเดือนจาก4เหลือ2ช็อกเลยใจมันเสียเป็นบ้าเลยนะอย่าว่าแต่4เลยใคร2เลยไม่ได้สักบาทเลยเขาเนี่ยใจมันเสียใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นประธานพระพุทธเจ้าท่านก็พัฒนาใจตนเองเราพระอรหันต์สาวกทั้งหลายก็พัฒนาจิตใจตัวนี้เพราะฉะนั้นจะมีคำว่าภาวนาก็คือพัฒนานั่นเองบางที่เราจะได้ยินเขาเขียนไว้ว่าจะได้เห็นเขาเขียนว่าศูนย์อบรมจิตตะภาวนาเห็นไหมอบรมจิตตะภาวนาก็คือการพัฒนามุ่งมาที่จิตใจมุ่งมาที่ชีวิตเราเกิดมาชีวิตหนึ่งเราทำอดีตทำอะไรบ้างให้กับตัวเองให้กับโลกให้กับสังคมที่จริงของเราจริงๆชีวิตเราเกิดมาเนี่ยเพื่อที่จะให้นะไม่ใช่เพื่อเอาจริงๆแล้วนี่เพื่อให้พระเวสสันดรเคยทำเป็นตัวอย่างมาแล้วพระเวสสันดรให้ทานทุกอย่างเลยเป็นชาติสุดท้ายนี่เราได้ยินนะให้ทุกอย่างเป็นการสร้างบารมีแม้กระทั่งลูกแม้กระทั่งเมียแต่พวกเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้บ่เฮาบ่กล้าให้หรอกเนาะตอนนี้ยังไม่ตกแต่ต่อไปไม่แน่ตามห้องนะครับมาอยู่เป็นหมู่กันไปอยู่ข้างๆครับการที่โลภัยบ่นั่งหนีตัวบอกความโยมลืมได้แบบนี้อันนี้จึงเรียกว่าการดำเนินชีวิตของเราที่ถูกทางนะเราจำเป็นจะต้องศึกษาชีวิตให้มันดีๆเกิดผ่านไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งถ้าเราย้อนว่า1ปีผ่านไปหรือ1เดือนผ่านไปมีสิ่งไหนที่ให้เราพบพ้อกับชีวิตนี้ทำดีมากี่ครั้งทำชั่วมากี่หนถ้าใครรู้จักเปิดบัญชีหัวใจของชีวิตตัวเองดูได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยคือเป็นคนไม่หลงตนเองนั่นแหละคนเราส่วนมากนี่เกิดมานี่หลงโลกนะส่วนมากนี่เกิดมาก็หลงโลกตายไปก็หลงลืมขนาดตอนอยู่มันยังหลงตัวเองเลยมันอยู่กันแค่นี้คนเราเนี่ยเกิดมานี่หลงโลกคิดว่าโลกอันนี้มันมีความเพลิดเพลินมีความสนุกสนานมีความสุขแต่ที่จริงมันไม่ใช่ความสุขมันก็จริงมีหรอกแต่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนี่มันหลงโลก
หลงความเป็นอยู่หลงในทรัพย์สมบัติอย่างที่ว่าหลงทรัพย์สมบัติหลงสังขารร่างกายของตนเองเนี่ยเมื่อตายไปแล้วทำไมมันจะไม่หลงลืมเนี่ยลืมบางคนลืมตายด้วยแต่อย่าลืมนะว่าความตายไม่ลืมเราลืมตายความตายไม่ลืมเราเราไปไหนมันก็ไปด้วยทุกก้าวอย่างก้าวที่เดินไปเหมือนกับเงาตามตัวเพราะเราสร้างเวรสร้างกรรมแบบไหนมามันก็ติดตามเราไปอย่างนี้แหละอย่างเช่นเราเกิดมาอย่างนี้ก็เอาความตายมาด้วยเราเอาความตายมาตั้งแต่เราเกิดมาแล้วในตรงนี้นั่นแหละตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำยังไงถึงจะไม่หลงตนเองมองเห็นโทษของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดผ่าจากสิ่งอันเป็นที่รักความปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาถ้ามองเห็นโทษเห็นภัยเหล่านี้แหละปลอบใจตัวเองไว้ก่อนอาตมาเองเคยท่องบอกว่าเวลาชีวิตมันท้อแท้มีปัญหาขึ้นมาบอกว่าร้องให้เถิดถ้าอยากจะร้องให้โลกคงแกล้งหยอกเล่นอยู่เช่นนี้เมื่อเราสู้แล้วใฝ่ในสิ่งดีก็ย่อมมีความเจ็บปวดเป็นธรรมดาให้เราสู้เพื่อรู้อยู่ลำพังให้เราสู้เพื่อรู้รังปรารถนาให้เราร้องเพื่อรู้จักเช็ดน้ำตาให้เราเหนื่อยเพื่อรู้ค่าของการงานให้เราหนาวเพื่อรู้คุณของเสื้อผ้าให้เราหิวเพื่อรู้ค่าของอาหารให้เราทุกข์เราท้อทรมานเพื่อรู้ความต้องการของชีวิตร้องให้เถิดถ้าอยากจะร้องให้โลกคงแกล้งหยอกเล่นอยู่เช่นนั้นเพื่อให้เรามุ่งมั่นไม่หลงผิดเพื่อให้เรางดงามในชีวิตผลิตดอกไม้แห่งชีวิตขึ้นเบ่งบานสุดท้ายคำพูดประโยคนี้ก็คือการพัฒนาตนเองผลิตดอกไม้แห่งชีวิตเป็นความเปรียบเทียบขึ้นเบ่งบานเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าเราพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่านผลิตดอกไม้แห่งชีวิตของท่านนั่นแหละขึ้นเบ่งบานขึ้นมาแต่ตอนนี้เรามันเบ่งบานแล้วมันเหี่ยวเฉาตอนนี้คอจะเริ่มตกนะเมื่อกี้นี้ลืมดูนาฬิกาครูบาอาจารย์ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นจึงเห็นพวกเราได้พากันมาร่วมกันประพฤติร่วมกันปฏิบัติมาร่วมกันทำบุญให้ทานร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาเห็นแล้วจึงถือว่าเป็นหน้าอนุโมทนายิ่งนักเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นทุนให้กับชีวิตของเราที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะสร้างคุณงามความดีเนี่ยถ้าเราเอาคุณงามความดีของเราตรงนี้เนี่ยมาประดับไว้ในใจเนื้อเขียนทีไรแล้วมันจะเกิดความอบอุ่นเกิดความดีใจเกิดความปลื้มใจเกิดความปิติใจเอามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติพูดง่ายๆถ้าใครฉลาดตรงนี้ดีนะเอาการบริจาคของตัวเองเรื่องการทำบุญให้ทานนี่ก็ได้นึกเห็นผลทานของตนเองแต่บางคนก็เคยถามอาตมาเขาบอกว่าเนี่ยเวลาทำบุญเนี่ยทำไมมันให้ผลช้าจังพวกเราเคยคิดไหมแต่เวลาทำบาปทำไม่ดีทำไมมันให้ผลไวจังเคยคิดไหมโยมอาตมาก็คิดนะไม่เชื่อไม่คิดพิจารณาอยู่บางครั้งนี่การสร้างคุณงามความดีบางทีก็ส่งผลนั่นแหละ
พบหน้าชาติหน้าบ้างแต่ที่จริงอาตมาก็เลยมาวิเคราะห์ดูก็คิดไปตามความรู้สึกตัวเองนั่นแหละที่จริงพวกเราบางครั้งในการทำบุญการสร้างความดีเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่แบบส่วนมากแล้วบางครั้งมันคล้ายๆกับว่ามันออกไปแฉลบออกไปข้างนอกเป็นส่วนมากมันไม่เจาะจงแบบยิงเปี้ยงมาตรงๆกันเลยแบบไหนรู้ไหมทำบุญแล้วบางครั้งก็อยากจะทำบุญเอาหน้าทำบุญเพื่อให้คนยอมรับนับถือทำบุญต้องการอยากให้คนอื่นยกย่องสรรเสริญนี่มันออกไปทีละ 5% 10% เนี่ยมันแฉลบออกไปแล้วนี่อาตมาสังเกตดูในวันนี้อาจารย์มหาวิชัยไม่มีตู้บริจาคไม่มีที่รับอะไรเนี่ยโยมก็หาพยายามหาว่าจะไปทำบุญจะไปบริจาคที่ไหนตรงนี้บางทีก็บอกว่าเออไปตรงนั้นตรงนี้อาจารย์มหาวิชัยไม่ได้มารับเองนะแต่โยมบางคนอาจจะเกิดน้อยใจก็ได้ไม่ได้ไปถวายให้กับมือของเจ้าอาวาสเลยนี่เดี๋ยวบางทีก็คิดเสียดายเหมือนอย่างอาจารย์องค์ที่ว่าไปเมื่อกี้นั่นแหละบางทีเราบางครั้งก็หดหู่ใจบ้างบางทีก็คิดเสียดายอย่างที่ท่านว่าบ้างบางทีก็คิดเอ๊ะท่านไม่รู้ว่าเราให้ทานไปเท่านั้นเท่านี้บางทีก็ไม่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ให้บ้างเราจะได้บุญไหมคนเขาจะรู้จักไหมว่าเราให้ทานคือมันแฉลบออกไปทีละนิดทีละหน่อยบุญมันหายนะแบบนั้นมันเหมือนกับเอาก้อนน้ำแข็งออกมาจากตู้เย็นนะเดิน4เดิน5ร้อนๆเนี่ยบางทีมันละลายมาทีละนิดเราไม่รู้จักแต่เวลาถ้าเราไปทำความชั่วแล้วเราเคยบอกไปว่าทำความชั่ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปให้อาจารย์มหานิรุตประกาศทางสถานีวิทยุให้หน่อยไม่มีตัวนี้เนี่ยไม่คิดนะว่าจะทำชั่วเอาหน้าก็ไม่มีถ้าจะโกรธใครจะด่าใครก็เปรี้ยงมาครั้งเดียวเลยอาจารย์มาพิจารณาดูเออนี่มันเวลาความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงมันไม่ได้คิดว่าจะโลภจะโกรธจะหลงเอาหน้านะจะให้คนยกย่องสรรเสริญมันไม่คิดอย่างนั้นเลยมันซัดมาครั้งเดียวเลยแบบนี้ตามไม่ทันด้วยมันก็เลยได้ผลไวมากแต่ถ้าผู้ที่ทำบุญหรือทำความดีด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงก็มีไม่ใช่ไม่มีอาตมาก็ไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดก็มีอยู่ทำแบบคล้ายๆมีการทำเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์ครูบาอาจารย์นี่อย่างนี้ช่วยเหลือท่านอย่างนี้ท่านทำงานเพื่อศาสนาอย่างนี้ต้องการจะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตของคนจากคนให้เป็นพระจากพระให้เป็นพระอริยเจ้าให้กลายเป็นผู้ประเสริฐไม่เหมือนเป็นประสาทเหมือนทุกวันนี้เนี่ยพัฒนาอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ท่านหรือว่าบางครั้งก็ทำเพื่อที่จะให้จิตใจเขาตัวเองเนี่ยเกิดความปลื้มใจความปิติใจตรงนี้ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรมากมายไปกว่านั้นถ้าอย่างนี้อานิสงส์อาตมาว่าได้มากตรงนี้เนี่ยเป็นการทำเพื่อช่วยเหลือในสมัยครั้งพุทธกาลนึกไปถึงนี้พอดีอาตมานึกได้พอดีครั้งพุทธกาลเนี่ยมันมีพระภิกษุองค์หนึ่งที่ท่านได้ฉันข้าวโยมแล้วเนี่ยยังเอาผลทานของโยมที่มาให้ตนเองนี่เอามาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติให้กับตนเองจนได้บรรลุธรรมกลายเป็นพระอรหันต์เราคงจะได้ยินครูบาอาจารย์เทศบ่อยมั้งเรื่องนี้เรียกว่าพระอรหันต์ห่อข้าวเป็นพระเดินทุดงนะเดินทุดงไปตามป่าตามเขาแล้วก็จะไปอีกเมืองหนึ่งทำนองนี้เดินผ่านเดินไปแล้วเอิญว่าระยะป่าไปป่านั้นมันเป็นป่าดงป่าไม้ที่กว้างใหญ่มากบังเอิญไปเจอโยมอยู่กลางป่าพอดีท่านก็ดีใจบอกว่าเออมี
มีคนเดินเป็นเพื่อนแล้วก็เดินไปก็เลยถามถ่ายกันนิดนึงก็เดินไปด้วยกันถามโยมโยมก็ว่าจะกลับบ้านไปเมืองนะพระท่านก็จะไปด้วยเหมือนกันแต่ไปแล้วคราวนี้ก็คุยกันไปสนทนากันไปตามภาษาพระกับโยมที่มาเจอกันในกลางป่ากลางเขานั่นแหละพอไปได้สักระยะหนึ่งโยมก็ถามขึ้นว่าท่านเดินมาได้กี่วันแล้วก็บอกว่าเดินเข้าป่านี้มาได้ 3-4 วันแล้วโยมคนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ฉลาดมากนะฮะคิดได้เลยรู้ได้เลยว่าแสดงว่าเดินมา 3-4 วันนี้เข้าป่ามานี่แสดงว่าพระองค์นี้ยังไม่ได้ฉันข้าวเลยเห็นไหมยังไม่ได้ฉันข้าวเลยโดยฉันชาติตาญาณของอุบาสกผู้ที่ชอบทำบุญชอบเข้าวัดปฏิบัติภาวนาเหมือนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายตรงนี้แหละก็นึกสงสารพระแหละก็เอ๊ะคิดยังไงว่าเราจะได้ข้าวปลาอาหารมาถวายพระองค์นี้ท่านคงจะเหน็ดเหนื่อยมากคงจะหิวมากก็คิดไปด้วยก็เดินไปด้วยบังเอิญผ่านไปนิดนึงแล้วได้ยินเสียงคนตัดฟืนท่านก็เลยเอ๊ะคนตัดฟืนอยู่ในกลางป่าเนี่ยมันน่าจะมีห่อข้าวก็เลยบอกว่านิมนต์ครูบาอาจารย์เดินล่วงหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปธุระแป๊บนึงแต่จะเดินไวนะรอผมด้วยหลังจากนั้นโยมคนนี้ก็วิ่งก็ไปหาเสียงที่ตัดไม้ตัดฟืนนั่นแหละก็เดินไปก็เห็นคนตัดฟืนจริงก็ไปถามว่ามีห่อข้าวไหมเขาว่ามีห่อเดียวขอซื้อเขาว่าจะเก็บไว้กินให้ทีละน้อยก่อนให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่ขายแต่ที่จริงโยมคนนี้พูดจริงๆแล้วคือก่อนหน้านั้นโยมคนนี้นี่แกไปคือชอบทำบุญเข้าวัดแล้วตอนนี้บังเอิญว่าวันนั้นคนที่เป็นภรรยาของเขาเนี่ยเอาอาหารไปถวายพระแล้วพระไม่ฉันให้ก็คิดน้อยใจพวกเราก็คงเคยเป็นนะเอาอาหารเอาข้าวไปถวายให้พระแล้วพระรับประเคนแล้วพระก็ไม่ฉันก็ไปฉันของคนอื่นกลับมาถึงบ้านแล้วก็พูดให้สามีฟังว่าพระไม่ฉันของเราเลยของเราคงจะเป็นอาหารที่ไม่ประณีตไม่ดีแล้วก็บอกว่าทำไงเราจึงจะมีเงินไปซื้ออาหารดีๆไปถวายพระนี่ความคิดที่อยากจะได้บุญแล้วคิดว่าพระไม่ฉันให้คงไม่ได้บุญนี่เป็นความคิดอย่างนั้นแล้วก็บอกว่าไม่มีแล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอาลูกสาวของเราไปขายเป็นคนใช้เป็นคนรับใช้เป็นทาสของเศรษฐีก็ได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อข้าวปลาอาหารที่มันดีๆนั่นแหละไปถวายพระฉันให้ก็ดีใจนี่เรียกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาแท้เลยนะตัวนี้ถือว่าเป็นคนที่ชอบเข้าวัดแต่พอต่อมาก็เลยคิดถึงลูกแล้วคราวนี้ก็เลยไปรับจ้างพูดย่อๆไปรับจ้างหยิบอ้อยนะได้เงินมาแล้วก็เลยจะเอามาไถ่ลูกสาวเนี่ยปรากฏวันนั้นเอาเงินทั้งหมดที่ได้มานี่ไปซื้อห่อข้าวหมดเลยเพราะว่าเกิดความศรัทธาและความสงสารพระเนี่ยลืมแม้กระทั่งลูกสาวตัวเองพอหลังจากเอามาเรียบร้อยก็มาถวายพระบอกว่านิมนต์ครูบาอาจารย์ได้ฉันข้าวก่อนเพราะไม่ได้ฉันข้าวมาหลายวันให้ครูบาอาจารย์ท่านเปิดบาตรแล้วก็เอาข้าวใส่บาตรข้าวใส่บาตรได้ครึ่งหนึ่งพระก็ปิดบาตรพระก็รู้ว่าโยมคนนี้ก็คงจะยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันแต่พูดเป็นอุบาสกก็บอกว่าขอให้พระคุณเจ้าอย่าได้สงเคราะห์ผมเฉพาะในชาตินี้ภพนี้เลยสงเคราะห์อนุเคราะห์ผมเนี่ยถึงภพหน้าชาติหน้าด้วยเพราะว่าข้าวห่อนี้มันกินได้อิ่มไอ้มันอิ่มได้แค่คนเดียวแล้วพระก็เลยมองหน้าโยมมองหน้าพระเหมือนกันก็เลยเปิดบาตรแล้วหลังจากนั้นก็เลยเทข้าวลงก็นั่งฉันเสร็จก็เดินทางต่อ
ก็คุยไปสนทนาไปก็ได้ถามว่าตอนเจอกันใหม่ๆทำไมโยมคนนี้ไม่เอาข้าวถวายเราแต่พอหายไปหนึ่งแล้วสงสัยมันแล้วมีข้าวมาได้ยังไงก็เลยถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยรู้ว่าไปซื้อห่อข้าวกับไอ้คนตัดฟืนเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้แล้วเงินนี้ก็จะเอาไปแสดงว่าใกล้จะหมดฐานแล้วนี่ครูบาอาจารย์เสียงขาดให้หายแล้วใหม่แล้วก็ว่าจะเอาไปลูกสาวแล้วก็ไปซื้อข้าวหมดแล้วเพราะงั้นไม่ได้กินนั่นเนี่ยสะอึกเลยไม่ทานหมดแล้วครูบาอาจารย์มีไม่สำรองเขาบอกภาษาบันเฮาว่าผ่านอีกเกิดเป็นที่โจ๊กข้อหักว่ะสงสารโยมพอได้ยินคำนั้นสื่อเลยนะโยมนะสื่อเลยโอ้ยมันจุกขึ้นมาในคอเนี่ยกืนน้ำลายแทบไม่ลงเลยนึกสงสารโยมขึ้นมาจับใจเลยพอเดินผ่านป่าเขามาถึงหมู่บ้านแล้วก็แยกทางบอกว่าถึงแยกทางแยกไปบ้านผมแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะไปบ้านละขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปตามความปรารถนาของพระคุณเจ้าพระองค์นี้ก็เดินไปคิดไปด้วยเดินไปด้วยคิดไปด้วยก็เลยแวะไปพักอยู่ที่วัดแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปขออนุญาตเจ้าอาวาสบอกว่าผมจะมาขอพึ่งพาอาศัยแล้วก็บอกว่าผมอยากจะขอประพฤติปฏิบัติเข้ากรรมฐานเข้าปฏิสาลีไม่บินทบาทไม่ออกมาร่วมหมู่คณะไม่ขบฉันถ้าพูดภาษาพระสมัยนี้ว่าเข้ากรรมฐานนั่นแหละตลอด7วันพระเถระผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าอาวาสท่านก็เห็นใจท่านก็อนุญาตตลอด7วันนี่พระองค์นี้ทำไงรู้ไหมน้อมนึกถึงห่อข้าวที่โยมเขาเอามาให้ทานให้กับตนเองน่ะมันน้อมเป็นกรรมฐานประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิเอากันอยู่ตลอด7วัน7คืนบอกว่าข้าวของโยมเมื่อเข้าไปในท้องเนี่ยทำยังไงเนี่ยผลทานของโยมจะกลายเป็นอรหันตทานเป็นทานให้แก่พระอรหันต์แต่ตอนนี้ตัวเองยังเป็นปุถุชนอยู่ทำให้ผลทานของโยมมีอานิสงส์มากก็นึกเห็นบุญคุณตรงนี้ก็เลยตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันแบบยิ่งยวดเลยผลสุดท้ายในวันที่7ท่านสมปรารถนานะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เลยแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันมีอันหนึ่งคือตรงที่ว่าท่านจะย้อนนึกถึงชีวิตของตนเองว่าชีวิตตัวเองนี่จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนพอย้อนนึกถึงก็รู้ได้ทันทีเลยนะบอกว่าชีวิตตัวเองนี่ที่แท้มันหมดแล้วคงจะตายในวันนี้แหละพูดง่ายๆเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งตัวเองก็ไม่ได้ฉันข้าวมาตลอด7วันเดินจงกรมนั่งสมาธิกันปฏิบัติกันแบบอุกฤษเลยก็คิดว่าอายุสังขารหมดแล้วนั่นแหละก็เลยเดินออกมาแล้วก็มาตีระฆังพระเถระผู้ใหญ่พระในวัดก็พากันแตกตื่นหลั่งไหลมาเอ๊ะเสียงระฆังดังขึ้นมาเป็นเพราะเหตุไหนก็มาถามก็เห็นพระองค์นี้นั่งก็มาถามว่าพวกครูบาอาจารย์ไปข้อระฆังทำไมมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นไหมท่านก็ขอโอกาสต่อพระเถระแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าถามบอกว่ามีพระคุณเจ้ามีครูบาอาจารย์องค์ไหนยังมีความสงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าถามผมได้เลยเมื่อเอ่ยถึงคำนี้ขึ้นมานี่พระเ
ที่อยู่ในวัดนั้นก็รู้ได้ทันทีเลยว่าพระคุณเจ้ารูปนี้นี่ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วและอีกอย่างหนึ่งพระเถระที่อยู่ในวัดท่านก็เป็นอรหันต์ด้วยก็รู้ได้ทันทีทุกองค์นี้เงียบหมดเลยแล้วพระเถระผู้เป็นเจ้าอาวาสก็บอกว่าไม่มีพระรูปไหนที่สงสัยเครือบแคลงในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอลานิพพานพูดภาษาบาลีว่าลาตายนั่นแหละแล้วพอดีพระในวัดก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะท่านมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านประพฤติปฏิบัติแบบอุกฤษตลอด7วันก็เลยเล่าให้ฟังถึงเรื่องโยมเอาเงินที่จะไปไถ่ลูกสาวแล้วมาซื้อห่อข้าวทั้งหมดนี่แหละเพราะว่าซื้อน้อยๆเขาก็ไม่ขายเลยโยนให้ทั้งห่อเลยนั่นแหละแล้วก็เลยได้เอามาขบฉันแล้วก็แรงบันดาลใจตรงนี้ก็มาได้ยินได้ฟังโอ้พระสงฆ์ในวัดก็ยกมืออนุโมทนาสาธุด้วยแล้วหลังจากนั้นท่านก็ลานิพพานแสดงปฏิหารสารพัดอย่างเลยให้ดูพอหลังจากนิพพานนั้นจะเอาไปผู้ภาษาบาลีว่าไปใส่เชิงตะกอนไปเผานั่นแหละเอาศพไปเผานั่นแหละปรากฏว่ามันยกไม่ขึ้นยกศพนี่ยกไม่ขึ้นก็เขาพาก็คิดโยมก็คิดเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรใครมายกก็ไม่ขึ้นแม้กระทั่งไปข่าวเขาไปถึงหูพระราชามหากษัตริย์พระราชาองค์นี้ก็เผาพระอรหันต์มาก็หลายองค์เหมือนกันนำทหารนำอะไรมายกเป็น40 50เป็น100มันก็ไม่ขึ้นแล้วบังเอิญพระราชาองค์นี้ก็เป็นถือว่าเป็นบัณฑิตเหมือนกันก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีอะไรก็ไปถามพระที่อยู่ในวัดไปถามเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็พูดให้ฟังความเป็นมาของพระองค์นี้แล้วก็เรื่องที่ก่อนท่านจะมรณภาพพอรู้แล้วก็บอกว่านั้นแสดงว่าจะต้องได้อธิษฐานไว้อย่างใดอย่างหนึ่งคงจะอธิษฐานไว้อย่างใดหนึ่งก็เลยประกาศหาว่าเมื่อ7วันที่ผ่านมามีอุบาสกคนไหนได้ถวายห่อข้าวให้พระองค์ใดองค์หนึ่งที่ในป่าตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วพอไปตามหาอะไรก็ไปเจอโยมคนนั้นสั่นเลยสงสัยพระตายแล้วใส่ห่อข้าวนั้นจะมียาพิษแน่ๆเลยงั้นกูคอขาดแน่ๆเลยกลัวตายแล้วป่ะนี่แต่พอหลังจากมาแล้วก็ถามแล้วก็พูดเรื่องราวให้ฟังทุกอย่างนั่นแหละก็เลยเข้าใจเพราะที่จริงนี่เรื่องปัจอภินิหารตัวนี้เนี่ยที่จริงโดยเฉพาะเราพระอริยะเจ้าพระอรหันต์เนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยบางครั้งท่านอาจจะอธิษฐานไว้ถ้าท่านไม่อธิษฐานเองบางทีก็เหล่าเทพเทวาอธิษฐานไว้ถ้าเราเทพเทวาไม่อธิษฐานก็มนุษย์ธรรมดานี่แหละแต่เป็นผู้มีศีลธรรมอธิษฐานไว้ก็สามารถที่จะเกิดปฏิหารอะไรแปลกๆขึ้นมาแต่พอหลังจากโยมคนนี้ไปอาบน้ำกินข้าวไปเอาใส่ชุดขาวเสื้อผ้างามๆใหม่ๆมาใส่แล้วก็กราบลง3ครั้งแค่ยกมือเดียวแค่นี้ศพก็ลอยขึ้นกลางอากาศไปสู่เชิงตะกอนละอันนี้เรียกว่าแสดงว่าท่านอธิษฐานเอาไว้บอกว่าให้ผู้ที่ถวายห่อข้าวคนเดียวเท่านั้นจึงจะสามารถยกเอาศพของท่านไปเผาได้อันนี้เป็นคำอธิษฐานของท่านก่อนที่จะมรณภาพอันนี้คือเรียกว่าการยกตัวอย่างมาจะยืดยาวอันนี้ก็คืออยากให้มองว่าที่จริงท่านมีแรงบันดาลใจในการนึกถึงคุณงามความดีของโยมแหละที่เอาห่อข้าวมาถวายท่านพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันบางครั้งถ้าเรานึกเอาคุณงามความดีเรื่องการทำบุญให้ทานเรื่องศีลของตนเองแล้วก็เรื่องการเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็แต่เนี่ยน้อมเข้ามาใส่ใจมาเป็นให้มันเกิดกำลังใจในการประพฤติในการปฏิบัติเนี่ย
อาตมาว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์ตัวนี้เกิดประโยชน์มาเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่ว่านั่นบางทีบางคนก็มีนะนึกถึงเหล่าเทพเทวดาทำยังไงจะได้ไปเกิดในสวรรค์อะไรตรงนั้นเนี่ยก็เกิดความปิติใจความปลื้มใจมีกำลังใจในการปฏิบัติในการเข้าวัดอย่างเงี้ยยังมีเทวตานุสติยังมีเลยมีเป็นกรรมฐานด้วยนั่นแหละในพวกเราเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้มันอาจจะเกิดกำลังใจขึ้นนะเวลาคงจะหมดพอดีก็ต้องขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งกับครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาคือพระอาจารย์มหาวิชัยนะพร้อมกับครูบาอาจารย์สาธมิกแล้วก็ตลอดจนถึงญาติโยมอุบาสกบาสิกาหรือว่าเจ้าภาพผู้เป็นประธานแล้วก็ญาติโยมที่มาร่วมนะสร้างคุณงามความดีมาขวนขวายในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตตนเองแล้วก็พัฒนาชีวิตตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปนะก็ขอให้บุญกุศลและความดีเหล่านี้จงมารวมกันเป็นเดชะเป็นภาวะปัจจัยหนุนส่งให้ชีวิตจงประสบแต่ความสุขความเจริญเกิดพบหนึ่งชาติใดถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ขอให้เกิดมาเป็นมนุษย์มีเพศอันบริสุทธิ์ได้พบพระพุทธศาสนาขอให้ได้ฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันทุกรูปทุกนามทุกท่านทุกคนเถินสาธุสาธุสาธุที่ญาติโยมรับฟังจบลงไปแล้วนั้น